คุณเคยโดนดูถูกเพราะเล่นเกมไม่เก่งไหมครับการเล่นเกมไม่เก่งเป็นอะไรที่น่าหนักใจมากหากว่าเพื่อนของคุณต้องการชนะสุดๆโอ้ยทำไมเล่นกากอย่างเงี้ยปะโถแกก็เล่นเก่งตายแหละเฮ้ยแต่ผมอะไม่ว่าจะเกมคอมเกมมือถือหรือกีฬาผมก็แค่ต้องการความสนุกจากการเล่นเฉยๆส่วนไอ้เรื่องแพ้หรือชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กำหนดได้ยากนะเพราะว่าเล่นกันหลายคนเล่นกันเป็นทีมเนอะคุณก็ว่างั้นไหมจะไปคาดหวังอะไรเอาล่ะวันนี้ผมจะพาคุณมาดูว่ามีประเภทของเพื่อนแบบไหนบ้างที่เพื่อนคุณเป็นหรือคุณนั่นแหละที่เป็น 1. เพื่อนหัวร้อน The Hot Head เพื่อนประเภทนี้จะหัวร้อนง่ายเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือแพ้ในเกมพวกเขาอาจบ่นด่าหรือโวยวายใส่เพื่อนร่วมทีมซึ่งความจริงแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เรารู้สึกแย่แต่คำพูดและท่าทางที่ออกมานั้นมันทำให้เราแย่อย่างเช่นตอนที่ผมเข้าไปบวกแล้วตายบ่อยๆเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็บ่นใส่ไม่หยุดทำให้ผมรู้สึกแย่ไปเลยแต่บางทีเพื่อนหัวร้อนก็มีประโยชน์นะเขามักจะทำให้เรามีแรงกระตุ้นพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อไม่ให้โดนด่าโดนบ่นบ่อยๆสรุปข้อดีของเพื่อนหัวร้อนคือมักจะเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเองพวกเขาจะผลักดันเราให้เก่งขึ้นส่วนข้อเสียก็คือพวกเขาอาจจะทำให้บรรยากาศในการเล่นเกมตึงเครียดและทำให้เรารู้สึกแย่ได้ง่ายๆ 2. เพื่อนเทพ The Proเพื่อนประเภทนี้เป็นเทพในทีมเล่นเกมเก่งมากมีสกิลและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมพวกเขามักจะเป็นคนที่ทีมพึ่งพาได้แต่บางครั้งเพื่อนเทพก็อาจทำให้เรารู้สึกกดดันที่ต้องพยายามทำตามให้ได้มาตรฐานที่เขาตั้งไว้แต่ก็ดีเหมือนกันแหละครับเพราะว่าเพื่อนที่เล่นเกมเทพมักจะมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้เราพัฒนาสกิลการเล่นของเราได้มากขึ้นลองดูและเรียนรู้จากเขาไปด้วยสรุปข้อดีของเพื่อนเทพเพื่อนเทพมีทักษะและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้เยอะส่วนข้อเสียก็คือบางครั้งการเล่นกับเพื่อนเทพก็ทำให้เรารู้สึกกดดันเพราะต้องพยายามทำตามให้ได้มาตรฐานที่เขาตั้งไว้ 3. เพื่อนผู้ให้กำลังใจ The Supporter เพื่อนคนนี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดในการเล่นเกมพวกเขาจะคอยให้กำลังใจและสนับสนุนเราเสมอไม่ว่าคุณจะพลาดแค่ไหนเล่นกากเท่าไหร่แจกไปกี่ตัวก็ตามเพื่อนคนนี้ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำใหม่ได้หรือสู้ๆนะเราเชื่อว่านายทำได้ทำให้เรามีกำลังใจในการเล่นต่อไปคนแบบนี้ทำให้การเล่นเกมสนุกและไม่เครียดพวกเขาเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยย้ำเตือนว่าเกมมันคือความสนุกไม่ใช่การแข่งขันที่ต้องเครียดสรุปข้อดีของเพื่อนผู้ให้กำลังใจเพื่อนผู้ให้กำลังใจทำให้เรามีกำลังใจและรู้สึกดีเสมอไม่ว่าจะพลาดแค่ไหนส่วนข้อเสียก็คือบางครั้งการได้รับกำลังใจมากๆอาจทำให้เราผ่อนคลายเกินไปจนไม่พยายามเต็มที่แพ้ทุกทาเลยก็ไม่น่าไหวนะ 4. เพื่อนขี้แกล้ง The Prankster เพื่อนประเภทนี้ชอบแกล้งและสร้างเสียงหัวเราะในทีมมักจะทำให้บรรยากาศในการเล่นเกมสนุกสนานอย่างเช่นการแกล้งส่งข้อความตลกๆในแชทหรือแกล้งทำเสียงแปลกๆตอนเล่นเกมเพื่อนแบบนี้ทำให้การเล่นเกมไม่เครียดและมีความสุขอาจจะดูเหมือนขี้เล่นไปบ้างแต่ในช่วงเวลาที่เราต้องการการผ่อนคลายพวกเขาก็เป็นคนที่ช่วยให้เราไม่เครียดเกินไปสรุปข้อดีของเพื่อนขี้แกล้งคือทำให้การเล่นเกมสนุกสนานขึ้นและไม่เครียดส่วนข้อเสียก็คือบางครั้งพวกเขาก็อาจทำให้เราสมาธิหลุดและไม่สามารถเล่นเกมได้เต็มที่ 5. เพื่อนนิ่ง The Silent Oneเพื่อนประเภทนี้เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่มีสกิลการเล่นที่ดีไม่สร้างปัญหาให้ทีมบางครั้งพวกเขาอาจจะส่งข้อความสั้นๆหรือใช้สัญญาณในเกมเพื่อสื่อสารแต่เมื่อถึงเวลาสำคัญพวกเขามักจะเป็นคนที่ช่วยให้ทีมชนะได้เพื่อนนิ่งนี้บางครั้งทำให้เราประหลาดใจเพราะความเงียบของเขามักจะมาพร้อมกับความสามารถที่ไม่ได้แสดงออกมาเสมอสรุปข้อดีของเพื่อนนิ่งคือไม่สร้างปัญหาให้ทีมและมีความสามารถที่ดีส่วนข้อเสียก็คือการไม่สื่อสารกันอาจทำให้ทีมไม่สามารถประสานงานได้ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ก็ต้องใช้คุยกันนะ 6. เพื่อนสายวางแผน The Strategist เพื่อนที่ชอบวางแผนและคิดกลยุทธ์ในการเล่นเกมมักจะเป็นคนคอยนำทีมพวกเขาจะวิเคราะห์สถานการณ์และบอกเพื่อนว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้ทีมชนะเพื่อนแบบนี้มีประโยชน์มากเมื่อเราเล่นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์และการประสานงานการที่มีคนคอยคิดแผนและนำทางให้ทำให้ทีมมีโอกาสชนะมากขึ้นยังช่วยให้เราเรียนรู้การวางแผนไปด้วยสรุปข้อดีของเพื่อนสายวางแผนเพื่อนสายวางแผนช่วยวางแผนและนำทีมไปสู่ชัยชนะได้ข้อเสียก็คือบางครั้งการวางแผนมากเกินไปอาจทำให้เกมดูซับซ้อนและเครียดจนเกินไปไม่สนุกเท่าที่ควร 7. เพื่อนสายซับ The Support เพื่อนที่ชอบเล่นตัวละครซับพอร์ตหรือฮีลคอยช่วยรักษาและปกป้องเพื่อนในทีมพวกเขามีความอดทนและมีใจบริการทำให้ทีมแข็งแกร่งและมีโอกาสชนะสูงขึ้นการมีเพื่อนซับที่ดีทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในการเล่นเพราะรู้ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ
สรุปข้อดีเพื่อนสายซับคือมีความอดทนและมีใจบริการช่วยให้ทีมแข็งแกร่งหันหลังกลับไปเมื่อไหร่ก็เห็นถ้าไม่ตัวไปซะก่อนส่วนข้อเสียก็คือบางครั้งการพึ่งพาซัพพอร์ตมากเกินไปอาจทำให้ทีมไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มที่8เพื่อนหน้าใหม่ The Newbie เพื่อนที่เพิ่งเริ่มเล่นยังไม่ค่อยเก่งแต่มีความตั้งใจอยากจะเรียนรู้เพื่อนหน้าใหม่อาจจะทำให้เกมดูง่ายๆแต่พวกเขามักจะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเล่นการมีเพื่อนหน้าใหม่ทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นครูและแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเขาเป็นการสร้างมิตรภาพและทำให้เราเองก็รู้สึกดียิ่งขึ้นข้อดีของเพื่อนหน้าใหม่คือมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ส่วนข้อเสียก็คือบางครั้งที่พวกเขายังไม่เก่งอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะ9เพื่อนท็อกซิกThe Toxic One เพื่อนประเภทนี้มักพูดจาดูถูกและสร้างความขัดแย้งในทีมทำให้บรรยากาศไม่ดีพวกเขาอาจจะบ่นหรือด่าทุกคนที่พลาดและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมเพื่อนท็อกซิกนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะพวกเขาอาจทำให้เรารู้สึกแย่และไม่สนุกกับการเล่นสรุปข้อดีเพื่อนท็อกซิกบางคนอาจจะมีความสามารถในการเล่นเกมที่ดีส่วนข้อเสียก็คือพวกเขามักจะพูดจาดูถูกหรือสร้างความขัดแย้งในทีมทำให้บรรยากาศไม่ดีและทำให้เราไม่สนุกกับการเล่น10เพื่อนสายหา The Joker เพื่อนที่มักจะมีมุกตลกและทำให้การเล่นเกมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพวกเขาชอบทำให้เพื่อนๆยิ้มและหัวเราะแม้ในช่วงเวลาที่เกมกำลังตึงเครียดการมีเพื่อนสายฮาในทีมทำให้บรรยากาศไม่เครียดและมีความสนุกมากขึ้นสรุปข้อดีเพื่อนสายฮาทำให้การเล่นเกมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกพวกเขาชอบทำให้เพื่อนๆยิ้มและหัวเราะส่วนข้อเสียก็คือบางครั้งการที่พวกเขาชอบแกล้งและเล่นมุกอาจทำให้เราเสียสมาธิและเล่นเกมไม่เต็มที่ฉันอยากเป็นนางเงือกจังเลยเอ้ออยากเป็นนางเงือกเหรองั้นพอดีเลยเพราะ ROV เขาอัปเดตแพทใหม่เงือกสาวดอเรียฮีโร่ใหม่แจกฟรี10กรกฎาคมนี้เข้า ROV เลยดอเรียเป็นฮีโร่ที่มีความพิเศษเกี่ยวกับน้ำสกิลติดตัวของดอเรียชื่อว่า Gift of the Merfolkเธอสามารถแปลงร่างเป็นเมอร์ฟ็อกเมื่ออยู่ในน้ำพออยู่ในร่างนี้เธอจะลดเอฟเฟกต์ลดความเร็วลง 50% พร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาอย่างต่อเนื่องแถมการโจมตีปกติจะเปลี่ยนเป็นการสาดกระสุนน้ำที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกด้วยสกิลที่1ของดอเรียชื่อว่า Echo of Glee เธอจะร้องเพลงและปล่อยคลื่นเสียงออกไป4คลื่นคลื่นเสียง3คลื่นแรกจะสร้างความเสียหายเวทและลดความเร็วส่วนคลื่นที่4จะสร้างความเสียหายเวทและลดความเร็วลง 50% เป็นเวลา1วินาทีถ้าใช้งานสกิลนี้ในพื้นที่น้ำจะผลักศัตรูให้ถอยหลังและติดสตันด้วยแต่ถ้าโดนเป้าหมายที่ไม่ใช่ฮีโร่ระยะเสียงสะท้อนจะสั้นกว่าและสร้างความเสียหายน้อยลง 50% สกิลที่2ของดอเรียชื่อว่า Mermaid Lagoon เธอจะกระโดดไปข้างหน้าและแปลงร่างเป็น Merfolk ถ้าจุดลงจอดเป็นพื้นดินดอเรียจะสร้างพื้นที่น้ำซึ่งสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงได้ด้วยแต่ถ้าใช้สกิลนี้ในพื้นที่น้ำจะทำให้คูลดาวน์ลดลง 30% พื้นที่น้ำที่สร้างขึ้นจะหายไปหลังจากดอเรียออกจากพื้นที่4วินาทีสกิลอัลติเมทของดอเรียชื่อว่า Oceanic Gift เธอจะร้องเพลงเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วจะยกเลิกคูลดาวน์สกิลที่ยาวนานที่สุดของพันธมิตรในระยะการ Refresh คูลดาวน์สกิลจะเกิดขึ้นกับพันธมิตรที่ทำข้อตกลงก่อนตามด้วยพันธมิตรที่ไม่ได้ทำข้อตกลงหากไม่มีพันธมิตรอยู่ใกล้ๆดอเรียจะ refresh cooldown skill ของตัวเองสรุปง่ายๆดอเรียเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถเกี่ยวกับน้ำมากๆไม่ว่าจะเป็นการแปลงร่างการโจมตีหรือการสนับสนุนในทีมอัปเดตแพทใหม่เรื่องจุดวาร์ปหรือที่เรียกว่าวงแหวนวาร์ปบอกเลยว่ามันจะทำให้การเล่นเกมของเรามีมิติใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะสำหรับจุดวาร์ปใหม่นี้จะอยู่บริเวณบ่ออัลกริฟในเลนสเลเยอร์นะครับส่วนน้องอัลกริฟนี้จะย้ายไปอยู่จุดใหม่แล้วซึ่งการเพิ่มจุดวาร์ปนี้ทำให้เราสามารถวาร์ปไปช่วยเพื่อนในทีมได้แบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องวิ่งให้เสียเวลาอีกต่อไปความคิดเห็นจากผู้พัฒนาเขาบอกว่าการเพิ่มจุดวาร์ปให้กับเลนสเลเยอร์นี้จะทำให้ผู้เล่นเลนสเลเยอร์สามารถเล่นได้อย่างมีมิติหลากหลายมากขึ้นตอนแรกเลนนี้มักจะต้องเล่นคนเดียวในช่วงต้นถึงกลางเกมทำให้หลายคนรู้สึกเหงาและไม่มีบทบาทมากนักแต่พอมีจุดวาร์ปนี้เข้าไปเราก็สามารถวาร์ปไปเติมไฟที่อื่นได้เลยแถมยังเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับฮีโร่ป่าที่จะใช้จุดวาร์ปนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงต้นถึงกลางเกมอีกด้วยแต่อย่าลืมว่าศัตรูก็สามารถใช้สกิลเพื่อขัดขวางการวาร์ปของเราได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องระวังและวางแผนดีๆก่อนวาร์ปสรุปเลยว่าจุดวาร์ปใหม่นี้จะทำให้การเล่นเกมสนุกมากขึ้นและมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนการปรับปรุงฮีโร่เอลันดอร์ได้รับการขัดเกลาความสามารถใหม่ตอนนี้
ี้นอกจากจะเคลื่อนที่ได้ดีแล้วยังสามารถป้องกันสกิลระยะไกลได้อีกด้วยการปรับครั้งนี้ทำให้เราต้องคิดให้ดีก่อนใช้งานสกิล2หรือสร้างจังหวะเท่ๆในการหลบหลีกและโต้กลับมากยิ่งขึ้นสกิลที่2ของเอลันดอร์จะสามารถกันการโจมตีแบบโปรเจกไทล์ได้แต่ไม่สามารถกันกระสุนจากป้อมได้ทาชิก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันผู้พัฒนาได้เพิ่มความสามารถในการเข้าป่าและปรับปรุงการคำนวณตัวเลขใหม่เพื่อให้ทาชิหาจุดลงตัวระหว่างไอเทมแทงค์กับดาเมจได้ง่ายขึ้นเตียวเซียนถูกเนิร์ฟลงเล็กน้อยเพื่อลดความแข็งแกร่งเธอจะมีระยะเวลาคูลดาวน์สกิลอันติยาวนานขึ้นและการโจมตีปกติแบบเสริมพลังจะใช้งานได้ช้าลงเอนโซก็ถูกเนิร์ฟเช่นกันโดยการลดความเสียหายของสกิล2ลงและลดโบนัสความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่เมื่อเขาช่วยหรือสังหารฮีโร่ศัตรูลงสำหรับเทลอนัสก็ถูกปรับความแรงลงในช่วงต้นเกมโดยลดโบนัสความเร็วโจมตีและความเสียหายของสกิล1ลงเล็กน้อยวอลไฮน์ก็ถูกเนิร์ฟให้สกิล2ใช้งานได้ยากขึ้นเล็กน้อยโดยระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิล2จะนานขึ้นอิโลเมียได้รับการบัฟเพื่อเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนทีมโดยเพิ่มความสามารถแพสซีฟเธอจะวิ่งไวขึ้น20หน่วยและฟื้นฟู MP 1% ทุกวินาทีเมื่อออกจากการต่อสู้วิสป์ได้รับบัฟให้มีความสามารถในการโจมตีจากกระสุนปืนใหญ่ที่แรงขึ้นแต่ความถี่ในการยิงจะช้าลงเล็กน้อยซีเนลได้รับการบัฟให้สกิล1มอบโล่ที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้เขายืนได้นานขึ้นในสนามรบและสุดท้ายชาร์ลอตได้รับการบัฟให้สกิล2มีคูลดาวน์สั้นลงและเพิ่มดาเมจให้กับสกิลอันติทำให้เธอหน้าเกรงขามยิ่งขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเพื่อนแต่ละแบบและอัปเดตใหม่ของ AoV ถึงใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณอย่าลืมทำดีกับคนอื่นไว้นะครับเราจะได้มีเพื่อนดีๆเยอะๆแล้วก็ห้ามลืมเพื่อนตวัดนิ้วคนนี้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาตัวกันด้วยล่ะโอเค